บันทึกพระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนแสดงเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2506ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีกายเป็นนิพพานทุกทุกทีมาศึกษาเพื่อหาความร่มเย็นเกิดขึ้นเกิดได้ทราบถึงเรื่องเหตุแห่งความร่มเย็นคืออะไรทางพุทธศาสนาที่จะให้ความร่มเย็นจากผู้มาอาศัยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชน่าจะพวกปฏิบัติของพวกเราคือข้อปฏิบัติทุกทุกประเภทซึ่งเป็นหน้าที่ของนักบวชจะควรบำเพ็ญให้เป็นขึ้นภายในกายวาจาใจของตนปฏิปทาเครื่องดำเนินทุกประเภทคือนักบวชคือพวกเราได้ดำเนินอยู่เป็นประจำเรื่องแรกจะเป็นอุบายวิธีที่จะทำความร่มเย็นแก่ตนเองและหมู่คณะและเป็นเครื่องซักฟอกกินเนื้อหมองภายในให้ค่อยหมดขึ้นไปได้โดยลำดับเพราะชอบปฏิบัติแต่ละประเภทเราอยากเข้าใจว่าพระศาสนาคือธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะให้ความร่มเย็นแก่บุคคลนะครับเพื่อทั่วไปโดยท่านเหล่านั้นไม่มีความสนใจใครจะหาเหตุผลอันถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นความร่มเย็นแก่ตนเองถ้าหากธรรมะคือธรรมชาติที่ร่มเย็นได้ให้ความร่มเย็นแก่บุคคลและสัตว์ทุกประเภทโดยไม่มีวงจำกัดแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ปรากฏว่ามีอยู่ในโลกมนุษย์นี้มาเป็นเวลานานจนไม่มีใครสามารถจะนับได้โลกที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานแห่งพระศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ควรจะได้รับความร่มเย็นทั่วถึงกันและสามารถจะพ้นจากทุกข์ไปได้โดยทั่วหน้ากันแต่นี่เพราะเหตุใดผู้ดีก็มีผู้ชั่วก็มีผู้โง่ที่สุดก็มีผู้ฉลาดที่สุดก็มีซึ่งมีละคนกันอยู่ภายในโลกนี้ทั้งที่พระศาสนายังมีอยู่และสืบทอดกันมาเป็นลำดับจนถึงพระศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรา
ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติตนเพื่อความร่มเย็นในพระศาสนาไม่ใช่เพราะพระศาสนามีขึ้นในโลกแล้วโลกแม้จะไม่สนใจใครต่อการประพฤติปฏิบัติจากพระศาสนาก็จะกลายเป็นความร่มเย็นขึ้นและได้ผลก็จากใจถึงเป็นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ว่าบุคคลมีสี่จำพวกคือปฏิปันดีหรือปฏิปันดีในยะปัทะปรมะผู้มีนิสัยเสียกล้าสามารถเป็นที่คือประเภทที่หนึ่งเพียงพระพุทธเจ้าทรงแย้มธรรมะออกมาเท่านั้นก็สามารถจะรู้ความลึกซึ้งแห่งธรรมะของพระองค์ได้โดยทั่วถึงและสามารถยังประโยชน์จากธรรมะนั้นให้เข้าถึงจิตใจจนปรากฏเป็นผลขึ้นมาเป็นลำดับจนถึงความหลุดพ้นในประเภทที่สองเป็นผู้รองลงมาจากประเภทที่หนึ่งในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แจงให้ฟังพร้อมด้วยหลักเหตุผลก็สามารถจะเข้าใจไปได้เป็นอย่างนี้และสามารถที่แจ้งทางตลอดในธรรมะที่พระองค์ทรงชี้แจงสั่งสอนอยู่เสมอจนสามารถพ้นจากทุกข์ไปได้โดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันกับประเภทที่หนึ่งประเภทที่สามเป็นประเภทที่ดีกับชั่วเกี่ยวปนกันอยู่แต่ไม่ใช่เป็นประเภทที่จะได้คุณค่าเสียทีเดียวเมื่อได้รับการแนะนำพร่ำสอนจากพระพุทธเจ้าและจากพระธรรมที่ได้ทรงประทานไว้แล้วหลายครั้งหลายหนตั้งใจฝึกฝนทรมานตนให้เป็นไปตามพระโอวาทคำสอนยอมจะเข้าใจเป็นลำดับและสามารถรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกับประเภทที่หนึ่งที่สองแม้ผู้จะไม่สามารถถึงขนาดนั้นผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติย่อมมีประจำตนไม่ไร้คุณค่าไปเสียทีเดียวส่วนปัทะปรมะคือประเภทที่สี่นั้นเป็นประเภทที่มืดทั้งกลางวันกลางคืนไม่สามารถจะเข้าใจในข้ออัดข้อธรรมและไม่มีความสนใจต่อพระศาสนาไม่มีความสนใจต่อความดีความชั่วว่าจะมีผลอย่างไรหรือไม่แต่การสนใจในการกระทำโดยมากก็เป็นทางต่ำที่จะพอกพูนความมืดหนาความหยาบช้าของตนนั้นเป็นนิสัยของคนประเภทนี้จะต้องทำเป็นประจำตนเสมอนี่คือประเภทที่ไม่สามารถจะเทิดทูนพระศาสนาและยกตนให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับเหมือนประเภทที่หนึ่งที่สองที่สามถ้าจะเทียบกับโรคแล้วเรียกว่าโรคไม่ฟังยา
ตั้งหน้าที่จะกำเริบเป็นลำดับจนถึงความแตกสลายเพราะโรคประเภทนั้นๆโดยถ่ายเดียวการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เช่นนี้ก็เพราะว่าธรรมะย่อมมีเขตแดนควรแก่ผู้เช่นไรเช่นเดียวกับนายแพทย์และยาซึ่งจะสามารถรักษาได้ในบุคคลบางประเภทไม่ได้ทั่วไปเพราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะให้ความร่มเย็นแก่โลกในส่วนรวมก็ตามแต่เมื่อแยกประเภทแล้วย่อมมีผลหนักเบาต่างกันด้วยอำนาจแห่งข้อปฏิบัติและความสนใจของแต่ละลายละลายเมื่อย่นธรรมะและบุคคลเข้ามาสู่ตัวของพวกเราแล้วก็ย่อมจะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่กล่าวมาแล้วนั้นคือขึ้นอยู่กับความสนใจขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติขึ้นอยู่กับความโง่ความฉลาดที่เราจะสามารถประพฤติปฏิบัติและรู้ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแค่ไหนที่กล่าวมาทั้งนี้เรียกว่าเหตุที่จะทำความร่มเย็นให้เรานับแต่ความร่มเย็นขั้นต่ำจนถึงความร่มเย็นขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานดังนั้นขอให้ทุกท่านโปรดได้ทำความสนใจต่อตนเองเพื่อจะได้น้อมกายวาจาใจของตนให้เข้าแนบสนิทกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าโปรดอย่าได้นำหลักธรรมหรือน้อมหลักธรรมของเหนี่ยวหลักธรรมของพระพุทธเจ้าขึ้นมาปฏิบัติเข้ามาปฏิบัติเอาตางตามอำเภอใจของตนธรรมะจะไม่มีคุณค่าอันใดสำหรับผู้เช่นนั้นขณะที่เรามาศึกษาโปรดทำความศึกษาจากหมู่เพื่อนและครูอาจารย์อยู่เสมอข้อสำคัญต้องพยายามดัดแปลงตนลงไว้ในฐานะอันต่ำโดยทางใจนั่นแหละเป็นการดีอย่าให้ความสำคัญว่าตนฉลาดเพื่อแฝงขึ้นมาภายในใจจะกลายเป็นความโง่ขึ้นมาในใจดวงนั้นโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกและทุกขณะโปรดทำความรู้สึกว่าเราเป็นนักศึกษาทุกด้านที่จะเข้ามาสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจของเราให้ถือว่าเป็นครูสอนเราทั้งนั้นทั้งดีและชั่วที่เราจะต้องพยายามถอดถอนปล่อยวางด้วยปัญญาของเราถ้าความฉลาดโดยความสำคัญเอาเฉยๆได้แสงขึ้นมาภายในใจแล้วจะทำคนผู้นั้นให้ด้อยลงทั้งข้อปฏิบัติทั้งด้านสติปัญญาภายในใจแม้ที่สุดสมาธิหรือปัญญาที่กำลังก้าวไปอยู่ก็จะหยุดชะงักหาทางก้าวไปไม่ได้จะกลายเป็นความจนมุมภายในตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกเพราะความสำคัญว่าฉลาดนั่นแหละ
เป็นอุปสรรคเครื่องกีดขวางทางดำเนินของตนนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นคำว่าเราจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เสมอว่าอัตตาอัตตามีหลายประเภทประเภทหยาบกลางละเอียดจะมีอยู่ภายในดวงใจของเราทุกท่านคำว่าเราจึงเป็นของมีอำนาจในเมื่อใครได้ส่งเสริมเราขึ้นตัวของเราทั้งร่างนี้จะเป็นเช่นเดียวกับภูเขาไม่มีใครสามารถจะไปดัดแปลงภูเขาเช่นเดียวกับดัดแปลงสิ่งอื่นลักษณะของคนที่ทำตัวให้เป็นภูเขาเพราะอำนาจแห่งคำว่าเราเป็นตัวเหตุแล้วย่อมจะไม่สามารถดัดแปลงตนให้ไปในทางที่ดีได้แม้ที่ครูบาอาจารย์ก็ไม่สามารถจะแนะนำได้เช่นเดียวกันเพราะเป็นสิ่งที่หนาแน่นและใหญ่โตมากกว่าสิ่งใดๆสำหรับผู้มุ่งหน้าต่อการศึกษาเพื่อการดัดแปลงตนเองให้ขึ้นสู่ระดับอันสูงจึงควรสำเนียกหรือสนใจในคำว่าเราอย่าให้เป็นใหญ่กว่าเหตุผลทุกด้านแม้ใครจะว่าเราผิดซึ่งเป็นสิ่งจะควรเสียใจเราอย่าปล่อยให้เรานั้นเข้าไปแฝงในสิ่งนั้นจะกลายเป็นความผิดเพิ่มขึ้นมากกว่าความผิดที่ควรจะได้รับนี่เป็นเรื่องสำคัญและการปฏิบัติเราจะไปคาดอนาคตจะเป็นวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นก็ตามจะเป็นสถานที่นั้นก็ตามโปรดให้ดูตัวของเราในปัจจุบันว่าขณะนี้มีความบกพร่องที่ตรงไหนในด้านการปฏิบัติทางกายและทางวาจาตลอดถึงความคิดภายในใจอันเป็นตัวเหตุตัวผลจะทำความบกพร่องและสมบูรณ์แก่ตนเองอยู่โดยเฉพาะนี้โปรดได้ทำความสนใจต่อจุดนี้ให้จงดีเรื่องความบกพร่องจะค่อยปรากฏเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาที่กายวาจาใจของท่านผู้นั้นอย่างผลจะพึงได้รับเป็นลำดับเนื่องมาจากความสนใจต่อความบกพร่องของตนนี้ก็จะค่อยเพิ่มพูนขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกันเพราะหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถือปัจจุบันเป็นหลักสำคัญยิ่งกว่าอื่นสิ่งอื่นใดและการใดความโง่ความฉลาดความดีความชั่วโปรดได้ทราบว่าไม่ได้อยู่ในการสถานที่อื่นใดนอกจากจะอยู่กับวงปัจจุบันคือตัวของเราที่ปรากฏอยู่ณบัดนี้เท่านั้นฉะนั้นการแก้เรื่องทั้งนี้จึงควรจะทำความสนใจลงในจุดปัจจุบันที่ทำความเคลื่อนไหวต่อตนเองอยู่ตลอดเวลาทั้งฝ่ายผิดฝ่ายถูกดีทั่วเราจะได้เห็นช่องทางการแก้ไขความบกพร่องซึ่งปรากฏตัวอยู่ในวงปัจจุบันคือการมาจากใจของเราเป็นลำดับเรื่องความสมบูรณ์เมื่อความบกพร่องได้ถูกแก้ไขเป็นลำดับไปแล้วจะปรากฏตัวขึ้นมาในบุคคลผู้นั้นโดยไม่ต้องสงสัยการจะปฏิบัติไปข้างหน้าคืออนาคต
คือเดือนหน้าปีหน้าหรือสถานที่ใดๆจะให้เป็นไปเพื่อความเจริญแก่ตนเองโปรดได้ดูหลักคือตัวเหตุสำคัญได้แก่ตัวของเรานี้ถ้าเราอยู่ในสถานที่นี้ไม่มีความสามารถจะปฏิบัติตนเองในสิ่งที่บกพร่องเราจะไปที่อื่นใครจะเป็นผู้สามารถถ้าเราพยายามแก้ไขความบกพร่องที่มีอยู่กับตัวของเราได้ด้วยความสนใจของเราทุกขณะนี่แล้วจะไปอยู่สถานที่ใดเวลาใดก็ตามผู้นั้นย่อมจะมีความเจริญอยู่ภายในตัวเสมออยู่ที่นี่ก็ดีวันนี้ก็ดีวันหน้าก็ดีสถานที่อื่นก็ดีถ้าเราได้รู้หลักฐานแห่งการปรับปรุงตนเองว่าจะควรปรับปรุงที่ตรงไหนแล้วฉะนั้นในเวลานี้เป็นเวลาที่เรามาศึกษาโปรดทำความสนใจต่อหมู่เพื่อนและครูบาอาจารย์และตนเองอย่างเต็มที่ซึ่งเห็นว่าส่วนใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองพยายามดัดแปลงตนเองจนมีความสนิทสนมกลมกลืนกันกับหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่หมู่เพื่อนและครูบาอาจารย์พาดำเนินมาเมื่อความเคยชินได้กลมกลืนกันกับนิสัยของเราเนี่ยไปที่ไหนจะเป็นความสะดวกการปฏิบัติถ้าไม่มองดูตัวเองซึ่งเป็นตัวเหตุทั้งทางดีและทางชั่วแล้วจะหาความเจริญได้ยากไปที่นี่ก็จะตำหนิที่นั่นไปที่นั่นก็จะตำหนิที่นี่ไปที่ไหนก็ไม่ดีเพราะเรามองนอกเกินไปผิดจากหลักความจริงแห่งธรรมที่พระองค์ตรัสไว้เราต้องมองดูตัวของเราเสมอการดัดแปลงตนเองให้ถือว่าเป็นสิทธิอำนาจหรือหน้าที่ของตนไม่มีผู้อื่นใดจะมีความสามารถมาดัดแปลงตนเองได้เช่นเราดัดแปลงตนเองนี่หลักสำคัญฉะนั้นขอให้พากันทำความสนใจในตัวของเราแต่ละท่านนะท่านอย่าเห็นว่าความผิดถูกจะปรากฏขึ้นจากที่อื่นนอกจากตัวของเราแต่ละหลายละหลายพาเราทำความเข้าใจไว้เช่นนี้แล้วการจะแก้ไขความชั่วและการจะบำรุงความดีจะเป็นเรื่องของเราคนเดียวไม่ต้องอิดเอื้อนไปตามการสถานที่และบุคคลใดๆเพื่อมาปลดเรื่องหรือแก้ไขให้เราเราพยายามฝึกหัดสติปัญญาให้
ป็นองค์ความเพียรขึ้นมาภายในใจของเราไม่ได้ในสถานที่นี้แล้วสถานที่อื่นสถานที่ใดจะไม่เป็นสถานที่ร่มเย็นเพื่อเรานอกจากวิธีฝึกฝนอบรมตนเองด้วยตนเองเท่านั้นเมื่อได้รับโอวาทจากครูบาอาจารย์มาแล้วคำว่าสัจธรรมคือของจริงทั้ง4ประการเราจะไม่ไปหาที่ไหนมาเพิ่มเติมเมื่อความสนใจและความเพียรของเรามีเพียงพอภายในตัวของเราแล้วเดินไปที่ไหนมาที่ใดจะมองเห็นแต่อริยสัจเต็มไปหมดทั้งตัวทุกครั้งเคยให้โอกาสกับบุคคลและสัตว์ลายใดบ้างว่าเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต้องมีความทุกข์เดือดร้อนทั้งร่างกายและจิตใจให้เป็นเอกราชในโลกอนิจจังทุกขังอนัตตานี้และคำว่าไตรลักษณ์ได้แก่อนิจจังอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เคยเป็นภาชนะหรือเป็นอาสนะสำหรับรับรองให้บุคคลผู้ใดสัตว์ตัวใดได้เหยียบย่ำไปบ้างไม่เคยมีเมื่อได้ปรากฏขึ้นมาในโลกขันธ์อันนี้แล้วต้องเป็นไปตามสภาพแห่งหลักของอริยสัจและไตรลักษณ์ทั้งนั้นแล้วเหตุใดเราจะมองลงไปที่นี่แล้วไม่พบสัจธรรมที่กล่าวนี้ล่ะทุกขังเต็มไปทั่วทั้งโลกประกาศอยู่ตลอดเวลามาตั้งแต่การไหนๆทำไมจึงจะไม่สะดุดใจของผู้มีความเพียรที่ตั้งไว้แล้วทุกครั้งไม่เคยปล่อยช่องปล่อยโอกาสและไม่เคยขาดวรรคตนไปจากความจริงของตนติดพืชอยู่ภายในกายกับใจของบุคคลและสัตว์ทุกๆรายอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่สามารถรู้ในเรื่องสัจจะมีทุกขสัจเป็นต้นที่ประกาศอยู่ภายในตัวของเราใจผู้รับความรู้สึกจากสภาวะเหล่านี้ก็ไม่เคยขาดวักขาดตอนมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันกับสัจจะคือทุกขสัจนี้อยู่ตลอดเวลาเหตุใดเราจึงจะไม่ทราบว่าทุกขังที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านตรัสว่าเป็นความจริงประจักษ์ใจของเราบ้างเราธรรมสัจจะนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ผิดจากหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แม้แต่น้อยแล้วผู้จะปฏิบัติตรวจกรองดูเรื่องทุกขสัจโดยทางปัญญาเหตุใดจะกลายเป็นของปลอมขึ้นมาสำหรับพวกเราตรวจพิจารณาดูภายในกายของเราเท่านั้นก็จะทราบชัดว่าเต็มไปด้วยทุกขสัจทั้งข้างบนข้างล่างรอบตัวและรอบจิตใจด้วยนี่คือตัวผลที่ปรากฏเป็นวิบากขันธ์ขึ้นมาจากต้นเหตุคือภพชาติที่เนื่องมาจากอวิชชามาเป็นผลปรากฏอยู่กับร่างกายของเรานับแต่วันตกคลอดออกมาจนกระทั่งวันอวสานแห่งธาตุขันธ์นี้จะแตกทำลายสถานีแห่งการหยุดของทุกขสัจจ
ะไม่ปรากฏในที่ไหนๆนอกจากจะก้าวเดินไปตามเส้นทางของตนตลอดเวลาจนถึงจุดหมายปลายทางคือความแตกสลายแห่งขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์นี้เท่านั้นจะไม่มีสถานีที่หยุดที่จอดพักของทุกข์เลยว่าเวลานี้ทุกข์ได้พักได้จอดสถานีแล้วไม่ได้เที่ยวเพ่นพ่านไปทำลายสัตว์และบุคคลให้รับความเดือดร้อนพวกเราทั้งหลายจะได้อยู่เย็นเป็นสุขสะดวกกายสบายใจไม่เคยปรากฏเพราะสถานีของทุกข์เป็นที่จอดพักไม่มีมีแต่ทำงานอยู่ตลอดเวลาภายในร่างกายและจิตใจของบุคคลนะครับผู้มีปัญญาได้พิจารณาตามหลักความจริงนี้แล้วเหตุใดจะไม่สามารถรู้เรื่องความจริงแล้วถอนตนออกมาจากสภาพแห่งความจริงนั้นกลายเป็นความจริงอันหนึ่งขึ้นมาภายในใจโดยเด่นชัดเล่าเรื่องของทุกข์อธิบายขนาดนี้ท่านผู้ฟังพอจะเข้าใจว่ามีอยู่รอบด้านในตัวของเราส่วนแห่งอวัยวะทุกๆอาการเป็นเส้นทางเดินของทุกขสัตว์ทั้งนั้นไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่เป็นเส้นทางของทุกได้ทั้งนั้นและเหตุใดจึงจะไม่สามารถรู้เรื่องของทุกที่ดำเนินตามเส้นทางของตนโดยทางปัญญาของนักปฏิบัติเราพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมากี่พระองค์เราก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าเราได้พบพระองค์ท่านกี่พระองค์และได้เคยดำเนินตามท่านมากี่ครั้งมาปัจจุบันนี้เราก็ไม่มีโอกาสทราบว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเสด็จอยู่ที่ไหนเราได้พบได้เห็นท่านหรือเปล่าแม้ที่สุดธรรมะที่ประทานไว้นี้เป็นหลักความจริงล้วนแล้วประกาศทางวานอยู่ภายในกายในใจของเราเราก็ยังไม่มีโอกาสจะสามารถทราบแล้วเราจะมีโอกาสไปทราบพระพุทธเจ้าที่กรุงไหนเวลาใดหลักที่ประกาศทั้งหมดนี้เป็นเส้นทางเดินที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จผ่านไปแล้วทั้งนั้นแล้วประกาศไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้ดำเนินตามทางสายนี้เพื่อความหมดจดพ้นทุกข์ไปตามพระองค์ท่านให้เดินทางตามสายอริยสัจทุกขังดูให้ชัดให้เห็นเรื่องความทุกข์อย่างจริงใจประจักษ์ตามเรื่องของทุกข์ซึ่งเป็นความจริงอย่างเต็มที่เหมือนกันสมุทัยคือเหตุที่จะสามารถผิดผลคือทุกข์ขึ้นมาดูที่ดวงใจของเราก็รู้ทุกข์ก็เช่นเดียวกันกับทุกข์ทางใจก็เช่นเดียวกันกับทุกข์ทางกายเรื่องสมุทัยที่ดำเนินอยู่ภายในใจก็เช่นเดียวกันไม่มีสถานีเป็นที่จอดที่แวะพักนอกจากจะกินอยู่หลับนอนอยู่บนหัวใจของคนสัตว์ผู้มีสมุทัยเท่านั้นไม่มีสถานีที่จอดที่พักพอที่จะให้ใจของคนสัตว์ได้เด็ดเพ่นพ่านทำความสะดวกสบายว่าสมุทัยได้หยุดจอดหรือแวะพักอยู่ในที่นั้นไม่สามารถจะมารังควานหรือทำลายเราได้อีกแล้วเราจะได้เที่ยวกินอยู่หลับนอนด้วยความสะดวกกายสบายใจนี่ก็ไม่เคยมีอีกเหมือนกันเพราะเรื่องหัวใจนั่นเองเป็นเรื่องของสมุทัยอยู่แล้วความคิดทุกระยะที่ได้ปรากฏตัวออกมาล้วนแล้วจะออกมาจากเรื่องของเป็นเรื่องของสมุทัยออกมาจากหลักฐานคือดวงใจที่เป็นนักเน่าแห่งวัฏฏะอยู่โดยตรงเมื่อได้กำหนดพิจารณาเข้าไปที่นี่ทำไมจะไม่ทราบเรื่องของสมุทัยเรื่องของสมุทัยก็คือเรื่องของเราผู้ที่ผิดขึ้นมาเองเพราะเหตุใดเพราะเราเป็นตัวกิเลสเราเป็นตัวสมุทัยใครจะเป็นคนผิดทุกข์ขึ้นมานอกจากเราคนนี้ผู้เป็นตัวสมุทัยอยู่ขณะนี้เท่านั้นก
ธรรมศีลสมาธิปัญญาที่จะเป็นเครื่องแก้ทุกข์แก้สมุทัยเราจะหามาจากที่ไหนอีกนอกจากจะปรากฏขึ้นที่กายที่วาจาใจของผู้มีความสนใจใคร่ต่อมรรคคือศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นจะกลายเป็นกายวาจาใจที่เป็นมรรคขึ้นมาภายในผู้นั้นสติกับปัญญาซึ่งเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้บงการในงานต่างๆก็มีอยู่กับใจของเราเมื่อได้กรวดกรองลงไปตามจุดของสมุทัยที่ปรากฏขึ้นจากใจเหตุใดจะไม่ทราบเพราะสมุทัยนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองจากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วแม้แต่น้อยเช่นเดียวกันกับเรื่องของทุกข์แม้ศีลสมาธิปัญญาก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันต้องเป็นธรรมเครื่องแก้ทุกข์อยู่นั่นเองตลอดการไหนๆเมื่อเราได้นำมาดำเนินให้ถูกต้องตามหลักแห่งสวัสดิธรรมแล้วเรื่องของสมุทัยจะทนอยู่ไม่ได้ภายในหัวใจของเราแต่ละท่านละท่านจะต้องถูกถอดถอนขึ้นมาโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจของสติและปัญญาที่ประกอบเข้าเป็นองค์แห่งความเพียรของผู้สนใจและเรื่องของทุกข์ซึ่งเป็นตัวผลจะไม่ปรากฏเผาลนหัวใจของคุณนั้นนับแต่วันสมุทัยได้หมดสิ้นไปเพราะอำนาจแห่งมรรคคือศีลสมาธิปัญญาได้ทำการรื้อถอนหมดแล้วคำว่านิโรธะคือความดับทุกข์เราไม่ต้องไปหาที่กรงไหนขอแต่สติกับปัญญามีความสามารถถอดถอนต้นเหตุคือสมุทัยออกได้เท่านั้นทุกดับไปขณะไหนนิโรธะก็ปรากฏขึ้นมาในระยะหรือขณะเดียวกันนั่นเองเป็นลำดับลำดับของทุกที่ดับไปสมุทัยดับไปอย่างเต็มที่ทุกก็ดับไปอย่างเต็มที่นิโรธะก็ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนี่อริยสัจทั้งสี่นี้ไม่มีความบกพร่องในตัวของเราพอจะเป็นผู้มีวาสนาน้อยไปหาคว้าสัจจะมาจากที่อื่นแต่การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องความฉลาดของผู้จะสนใจใคร่ต่อคุณธรรมของพระพุทธเจ้าแสวงหาได้ในที่ต่างๆมาเป็นเครื่องประดับตนและแก้ไขตนเองเพราะคำว่าภายนอกกับภายในนั้นเป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นฝ่ายดีก็เป็นได้ฝ่ายชั่วก็เป็นได้เพราะทุกสมุทัยเกี่ยวเนื่องได้ทั้งภายนอกภายในเช่นเดียวกับโจรแม้อยู่ในบ้านนี้เขาลักของหรือขโมยของในบ้านนี้ก็ได้เขาไปขโมยของในบ้านอื่นก็ได้ในที่อื่นไกลที่ไหนเขาก็ได้ลักษณะของสมุทัยก็เป็นไปได้ทั้งใกล้และไกลและเรื่องของมรรคก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคนดีก็ไม่ใช่จะอยู่ในบ้านตลอดเวลาออกนอกบ้านก็ต้องเป็นคนดีอยู่ในบ้านก็เป็นคนดีไปไหนไปได้เหมือนกันกับคนชั่วเพราะฉะนั้นเรื่องของมรรคจึงสามารถที่จะทำหน้าที่ถอดถอนกิเลสเพื่อตนเองได้ทั้งภายนอกภายในเมื่อเป็นเช่นนี้เรื่องภายนอกภายในจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญของผู้มีความเพียรขอให้พากันทำความสนใจต่อความเพียรเพื่อถอดถอนตนเองอย่าทำความเคยชินต่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยช
และเนิ่นช้าเราจะทำความเคยชินต่อตัวเองอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดความนอนใจจะถอนตัวไม่ขึ้นโลกนี้เคยเป็นโลกมานานเราก็เคยเป็นเรามานานเคยเป็นโลกมานานเราได้เคยแปลกจากตัวของเราที่ตรงไหนมั่งเมื่อเราไม่แปลกจากเราที่ตรงไหนแล้วเรากับโลกจะแปลกกันที่ตรงไหนพอจะทำความประมาทนอนใจและติดมั่นในสภาวะทั้งหลายที่เกี่ยวกับเราและเรื่องของเราถ้ามีสติอยู่กับตัวแล้วนับวันจะเป็นผู้มีความฉลาดภายในตัวเองความรู้สึกทุกขณะที่เป็นไปอยู่ภายในใจจะไม่เป็นโมฆะสำหรับท่านผู้นั้นจะเป็นความเพียรอยู่ตลอดเวลาในเมื่อความรู้สึกกับสติได้มีความติดต่อกันกายที่หาความสงบไม่ได้และหาความแยบคายภายในตนเองไม่ได้เนื่องจากกายที่ขาดสติสติไม่ติดต่อปัญญาก็ไม่ก้าวเดินความเพียรก็เรียกว่าขาดว่าขาดตอนเพราะเหตุแห่งความขาดสติเป็นหลักสำคัญสัจธรรมแม้จะไม่มีเต็มทั้งโลกก็ไม่สามารถจะมองเห็นได้โดยทางปัญญาอริยสัจก็กลายเป็นโมฆะสำหรับเราไม่เป็นประโยชน์อันใดจากอริยสัจที่ท่านกล่าวว่าเป็นของประเสริฐเราจะไม่รับความประเสริฐอะไรจากสัจจะความจริงนี้เพราะฉะนั้นต้องพยายามขุดค้นดูหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าว่าประเสริฐได้แจกคุกสมุทัยนิโรธมาให้ประจักษ์กับสติปัญญาของตนสติกับปัญญาก็จะกลายเป็นธรรมเครื่องแก้อันประเสริฐขึ้นมาผลที่จะพึงได้รับจากสติปัญญาซึ่งเป็นธรรมเครื่องแก้อันประเสริฐนั้นจะกลายเป็นธรรมที่ประเสริฐเลิศขึ้นมาภายในจิตใจของเราทั้งที่กำลังโง่อยู่ขณะนี้และกำลังไร้คุณค่าอยู่ณบัดนี้จะกลายเป็นของที่มีคุณค่าขึ้นมาเพราะอำนาจของสติกับปัญญาสัมพยุตเข้าเป็นความเพียรติดต่อภายในบุคคลผู้นั้นทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีธรรมะไตรลักษณ์เสียนิจังทุกขังอนัตตาก็ดีโปรดได้ทราบอยู่ในเรื่องอยู่ในตัวของเราสติกับปัญญาก็ให้สอดส่องลงไปที่นี่เราอย่าไปฝืนคติธรรมดาอย่าไปฝืนหลักความจริงของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้และฝืนหลักความจริงของธรรมชาติที่ปรากฏตัวอยู่ให้ดูตะเห็นตามหลักความจริงที่ปรากฏตัวอยู่นี้ทั้งเป็นด้านไตรลักษณ์ทั้งเป็นด้านทุกข์กับสมุทัยดูสิดูร่างกายของเรามีอะไรบ้างดูตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปดูเข้าไปโดยทางด้วยปัญญาเราจะเกิดความสลดสังเวชภายในตัวของเรายิ่งดูดสังเวชเพราะเหตุของการเห็นสิ่งดิบนี่ท่านเรียกว่าเป็นความเห็นที่จะถอดถอนภูเขาทั้งลูกที่เราได้แบกได้หามอยู่ภายในกลุ่มของเราคืออุปทานแบกเราทั้งตัวธรรมะเรานี่จะมีทั้งกายทั้งใจนอกจากนี้แล้วยังจะมีอีกสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับเราจะกลายเป็นภาระขึ้นมาเพราะความโง่ของเรานี่เองเมื่อสติกับปัญญาได้สอดส่องลงไปที่นี่ความรู้ถอนจากภ
ภาระที่เคยกด